แรงเสียดทานหรือว่า friction เป็นแรงปฏิกิริยาอันนึงนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามักจะกำหนดให้ว่าพื้นผิวต่างๆที่สัมผัสกันเนี่ยมีความลื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่นำแรงเสียดทานมาคิดแรงเสียดทานเนี่ยจะเกิดระหว่าง2พื้นผิวที่สัมผัสกันนะคะในที่นี้จะพูดถึงแรงเสียดทานแห้งหรือว่า dry friction จะเกิดขึ้นก็คือมี2พื้นผิวสัมผัสกันแล้วก็มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นในรูปซ้ายมือนะคะในรูป A เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีวัตถุมวล M วางอยู่บนพื้นในแนวระดับเพราะฉะนั้น2พื้นผิวที่สัมผัสกันก็คือพื้นผิวด้านล่างของวัสดุมวล M นี้แล้วก็พื้นผิวที่เป็นพื้นสัมผัสที่เป็นพื้นด้านล่างนะคะทั้งอันนี้นะคะเมื่อเราออกแรงกระทำนี่ก็คือแรง P นะคะจะต้องออกแรงนะคะจนกระทั่งวัตถุมวล M เนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เมื่อจะเกิดการเคลื่อนที่ได้ก็คือต้องชนะแรงเสียดทานที่ระหว่าง2พื้นผิวนี้นะคะและปัจจัยที่มีผลต่อความเสียดทานก็คือความขรุขระของพื้นผิวการที่เขียน Free Body Diagram เป็นไปตามรูป B นะคะก็คือว่าจากที่เรามองเห็นในรูป A เนี่ยระบบที่เราจะสนใจเนี่ยก็คือเป็นมวล M นะคะได้ว่ามีแรงเนื่องจากน้ำหนักนะคะอันนี้คือ W เท่ากับ MG ซึ่งตกลงในแนวดิ่งนะคะและจากนั้นแรงกริยาก็คือแรง P ที่ใช้ดึงมีแรงกริยาที่เกิดขึ้นก็คือ normal force นะคะคือตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะคะแล้วก็จะมีแรงเสียดทานค่ะเกิดขึ้นในแนวของพื้นผิวสัมผัสนี้ถ้าเราตั้งแกนนะคะเป็น x กับ y ก็จะได้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยก็คือขนานไปกับพื้นผิวสัมผัสนะคะก็คือดูบนแกน x นะคะและทิศทางเนี่ยนะคะของแรงเสียดทานเนี่ยจะตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามองเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าวัสดุเคลื่อนที่ไปในทางไหนแรงเสียดทานก็จะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามนะคะในที่นี้นะคะถ้าเราพิจารณาแล้วเมื่อเราออกแรงดึง P นะคะวัตถุเจ้าจะมีโอกาสที่เคลื่อนที่ไปทางขวามือใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแรง F เนี่ยหรือว่าแรงเสียดทานเนี่ยนะคะก็จะต้องมีทิศทางในทางซ้ายมือนะคะแรงเสียดทานกับ normal force หรือแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยจะทำมุม90องศาด้วยกันเสมอดังนั้นเราสามารถที่จะหาแรงรับระหว่าง2แรงนี้ได้ก็คือแรงรับ R ตัวนี้ normal force หรือแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยทำมุมนะคะกับแรงรับ R เนี่ยเป็นมุมอัลฟานะคะในระหว่างที่วัตถุได้รับแรงกระทำก็จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะคะตามกราฟในรูป D นะคะเราพลอตกราฟเนี่ยในแกน X เนี่ยนะคะเป็นแรง P ที่ใช้ดึงวัสดุอันนี้นะวัตถุอันนี้นะคะแล้วก็แกน Y เนี่ยเป็นแรง F ซึ่งเป็นแรงเสียดทานนะคะเราพบว่าในช่วงแรกความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับแรงเสียดทานเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะก็คือหมายถึงว่า F เท่ากับ P เนี่ยนะคะไปจนทั้งถึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดสูงสุดจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ friction force เนี่ยเยอะที่สุดหรือว่า F maximum นะคะหรือแรงเสียดทานที่มากที่สุดนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า F maximum เนี่ยคำนวณได้จากนะคะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะคะแล้วคูณกับ normal force แรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะคะตัว mu s เนี่ยนะคะพูดง่ายก็คือว่าสัมประสิทธิ์นะคะแรงเสียดทานสถิตนะคะก็คือแบบสแตติกเนี่ยแหละค่ะตรงที่เกิดแรงเสียดทานที่มากที่สุดเนี่ยเป็นจุด impending motion นะคะให้ว่าจุดนี้เนี่ยเป็น I แล้วกันนะคะจากนั้นเนี่ยวัสดุก็จะเริ่มเคลื่อนที่ค่ะในช่วงที่ F เท่ากับ P หรือในช่วงที่เป็นเส้นตรงที่เป็น slope พุ่งขึ้นเนี่ยจนกระทั่งถึงจุด I เนี่ยนะคะช่วงนี้เราเรียกว่ายังเป็นสแตติกอยู่นะคะก็คือวัตถุอยู่นิ่งเนาะสแตติกฟริกชันคือความเสียดทานแบบสถิตนะคะมันก็เลยทำให้ว่าตรงจุดที่มากที่สุดเนี่ยก็คือจุดสูงสุดในช่วงที่เป็นสแตติกนะคะก็เป็นจุดที่อยู่นิ่งสูงสุดแล้วตรงนี้ก็คือ F maximum คำนวณได้จาก mu sn โดยที่ mu s เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตนะคะหลังจากจุด I ไปก็คือเป็นการที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วจะเห็นว่ากราฟนะคะไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ว่าค่าแรงเสียดทานก็จะลดลงจากจุด I ไปทางขวามือนะคะก็จะกลายเป็น
kinetic friction เพื่อเราจะคำนวณหาแรงเสียดทานก็จะต้องใช้เป็นแรงเสียดทานแบบจนนะคะถ้าแรงเสียดทานจนเนี่ยเราจะคำนวณนะคะได้จากค่า fk เนาะเท่ากับ mu k คูณ n นะคะโดยที่ mu k เท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนสรุปได้ดังนี้นะคะว่าช่วงที่เป็น static นะคะคือเป็น static friction เนี่ยแรงเสียดทานแบบสถิตนะคะก็เป็นช่วงที่วัตถุเนี่ยอยู่นิ่งนะวัตถุอยู่นิ่งเนี่ยนะคือแบ่งกันเป็น2ช่วงนะคะมีวัตถุอยู่นิ่งแล้วก็ kinetic friction เนี่ยเป็นแบบแรงเสียดทานจนนะคะเขียนว่าแบบจลนะเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่อันนั้นเราจะได้ว่าตรงช่วง static friction นะคะมี2ที่ที่เราจะต้องสนใจนะคะที่อันที่1เนาะช่วงนี้นะเป็นช่วงเรียกว่า not impending นะฮะเป็นช่วงที่หมายถึงว่าแรงเสียดทานในช่วงระยะเริ่มต้นนะฮะจากกราฟเนี่ยที่พุ่งขึ้นใช่ไหมคะในช่วงตรงนี้นะคะในช่วงที่ยังไม่ถึงตรงนี้คือจุด i ใช่ไหมคะตรงนี้ได้ว่าเป็น f maximum ใช่ไหมคะเมื่อกี้นะฮะในช่วงที่ยังไม่ถึง f maximum อะค่ะเนาะก็คือช่วงที่น้อยกว่า f maximum นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าวัตถุเนี่ยก็คือยังไม่เคลื่อนที่แน่นิ่งมากเลยในขณะที่ตรงจุด i นี่ค่ะเป็นจุดที่เรียกว่า impending motion นะจุดเป็นจุดอยู่นิ่งครั้งสุดท้ายวัตถุแล้วก็วัตถุก็จะเริ่มเคลื่อนที่เพราะนั้นเราก็มักจะใช้ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่วัตถุกำลังจะเริ่มเคลื่อนที่นะคะแรงเสียดทานเนี่ยก็จะเท่ากับค่าแรง F maximum นะคะซึ่งแรง F maximum คำนวณได้จาก BSN นะคะหลังจากจุด I ไปใช่ไหมคะจะเป็นช่วงที่เป็น kinetic friction ก็เป็นจุดที่วัสดุเคลื่อนที่นะคะจุดนี้เนี่ยไม่ได้เป็น static อีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่นิ่งแล้ววัสดุเนี่ยเคลื่อนที่เพราะนั้นช่วงข้างหลังไปจากจุด I นะคะก็จะกลายเป็นว่าแรงเสียดทานเนี่ยนะคะจะต้องเป็นแรงเสียดทานจนนะคะ fk คือแรงเสียดทานจนนะคะหรือว่า kinetic friction เนี่ยนะคะก็จะต้องคำนวณได้จาก mu kn นะคะนั่นก็คือเราต้องรู้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนแล้วก็ตัว normal force นะคะต่อมานะคะเป็น friction angle หรือว่ามุมของแรงเสียดทานนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือมุมอัลฟานะคะซึ่งเราก็ให้ว่าแรงรับระหว่างแรงฟริกชันแรงเสียดทานกับแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสหรือว่า normal force เนี่ยเท่ากับ r โดยที่ normal force ทำมุมกับแรงรับเนี่ยเท่ากับอัลฟานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักการพีทาโกรัสใช่ไหมคะแทนเจนต์ของอัลฟาก็จะเท่ากับตรงฉากชิดฉากตรงชิดใช่ไหมคะก็คือ f นะคะส่วนด้วย n นะคะก็ตรงนี้ก็คือแรง f นี่แหละนะคะ f ส่วนด้วย n นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่แรง p กระทำในการที่ดึงวัตถุนะคะแรกๆวัตถุก็จะยังไม่เคลื่อนที่นะคะพอต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุด i หรือที่เรียกว่า impending motion เมื่อกี้ก็คือว่าที่จุด f เนี่ยเท่ากับ f maximum เนี่ยนะคะคือจุดสุดท้ายที่อยู่นิ่งแล้ววัตถุจะเริ่มเคลื่อนนะคะมุมอัลฟาก็จะกลายไปเป็นก็กางออกไปเรื่อยกลายไปเป็นมุม ps นะคะซึ่งย่อมาจากเป็นมุมของ static เนี่ยนะคะดังนั้นพอถึงมุมนี้ปุ๊บนะคะก็คือเราจะได้แทนเจนต์นะคะก็คือ f ก็กลายเป็น f maximum หารด้วย normal force ใช่ไหมคะในตัวนี้นะคะเขาให้ว่ามันคือมิวเอสหรือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิตนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วนะคะมีการเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมุมนี้มุมอัลฟาจะกลายไปเป็นมุม pk นะคะมุมอัลฟาจะเท่ากับ pk ทันทีซึ่ง pk ก็จะเท่ากับแรงเสียดทานแบบจนนะคะหารด้วย normal force นั่นก็คือ mu k หรือว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะคะ
ีนี้ในการทำโจทย์นะคะเราก็จะใช้หลักการเหล่านี้นะคะมาช่วยในการตัดสินใจในการทำโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็มักจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าวัตถุเนี่ยนะคะเมื่อถูกแรงกระทำแล้วก็มีการสัมผัสกับพื้นผิวนะคะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับพื้นผิวเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นน่ะอยู่ในสภาวะใดมี3สภาวะด้วยกันนะคะคือสภาวะที่1คือวัตถุอยู่นิ่งนั่นก็คือไม่เกิดการเคลื่อนที่นะคะ2ก็คือวัตถุเริ่มเคลื่อนจริงๆกำลังมากกว่านะใช้คำว่ากำลังเริ่มเคลื่อนที่นะคะ3ก็คือวัตถุเคลื่อนที่แล้วหรือว่ากำลังเคลื่อนที่เลยนะคะเพราะนั้นจะมีอยู่3ลักษณะนะคะที่จะมองกรณีที่ลักษณะที่1กับ2เนี่ยเราจะใช้ฝั่งที่เป็นเราจะใช้ลักษณะของสแตติกมาดูได้นะคะในขณะที่อันที่3เนี่ยต้องใช้แบบคิเนติกแบบจนมาดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะช่วยกำหนดนะคะก็คือตัว F maximum นะคะที่ช่วยกำหนดเพราะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องหาต้องมองก่อนว่าF maximum เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องหาว่า normal force เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อเราได้ normal force เราจะคำนวณ F maximum ได้ที่ผ่านมาเราได้ว่าตามกราฟเนี้ยนะคะก็คือช่วงที่เป็นตัดกันเลยนะคะเป็น staticฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นคิเนติกฝั่งนี้แล้วจุดที่เป็นตัวตัดก็คือจุด i impending motion ซึ่งเป็นจุดที่ friction force มากที่สุดนะคะคือเท่ากับ m maximum แล้วคำนวณได้จาก mu sn นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่อยู่ฝั่งซ้ายก็แสดงว่าวัตถุยังไม่เคลื่อนที่นะคะอะไรก็ตามมาอยู่ตรงจุด i พอดีก็คือกำลังเริ่มจะเคลื่อนนะคะอะไรก็ตามอยู่หลังจุด i หมายถึงว่าวัตถุได้เคลื่อนที่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุด impending motion หรือว่า F maximum เนี่ยเป็นจุดสำคัญเมื่อวาด free body diagram เรียบร้อยนะคะเราก็มาพิจารณาโดยที่ใช้หลักการของสมการสมดุลซึ่งในที่นี้เราพูดถึงระบบ2มิตินะคะเพราะฉะนั้นหลักการของสมการสมดุลเนี่ยเราจะมีได้ทั้งหมด3สมการนะคะใน2มิตินั่นก็คือ sigma fx เท่ากับ0sigma fy เท่ากับ0แล้วก็ sigma moment รอบจุดใดๆเท่ากับ0 3สมการนี้นะคะทีนี้เมื่อเราคำนวณนะคะหาค่าแรง friction force มาเรียบร้อยนะคะเราก็มาพิจารณาค่ะถ้าเกิดว่า friction force นี้นะที่เราได้นี่จากสมการสมดุล นะคะได้เท่ากับ friction force ที่คำนวณจากสมการ F maximum เลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าแสดงว่าวัตถุอันเนี้ยอยู่ที่จุด i นะเกิดสภาวะอยู่ที่จุด i นั่นก็หมายถึงลักษณะของ impending motion นะคะก็ยังอยู่ในลักษณะของ static เนาะเป็นจุดที่อยู่นิ่งครั้งสุดท้ายและกำลังจะเคลื่อนที่เพราะนั้นเราเข้าใจว่าหลังจากจุดนี้ไปมันจะเคลื่อนที่แล้ววัสดุวัตถุนี้นะคะต่อมานะคะถ้าเกิดว่า friction forceจากการคำนวณจากสมการสมดุล นะคะน้อยกว่า friction force ที่คำนวณแบบ F maximum นะน้อยกว่าค่า F maximum นั่นก็หมายถึงว่ามันก็จะอยู่ท่านนึกถึงจินตนาการถึงกราฟนะคะก็จะอยู่ในด้านซ้ายของกราฟแต่ด้านซ้ายของจุด i อยู่ล่างๆลงมานะคะไม่ใช่จุด i ใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าวัสดุเนี่ยอยู่นิ่งชัวๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือจุดนี้นะคะถ้ามองนะคะจุดนี้กำลังจะเคลื่อนที่ละนะคะเป็นจุดอยู่นิ่งครั้งสุดท้ายจุดนี้นะคะนิ่งสนิทนะคะไม่เคลื่อนไม่กำลังด้วยนะคะต่อมานะคะถ้าเราคำนวณ F จากสมการสมดุล นะคะแล้วพบว่ามากกว่าค่า F maximum
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า F maximum มันก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีค่าเยอะที่สุดนั่นก็หมายถึงนั่นก็บ่งบอกให้เห็นว่าวัตถุเนี้ยเคลื่อนที่ไปแล้วนะคะคือเคลื่อนที่เลยล่ะนะคะทีนี้เราเนี่ยจะใช้ค่าของ friction force เนี่ยจากสมการสมดุลหรือว่าจากค่า F maximum เนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องคำนวณใหม่นะคะโดยที่คำนวณโดยใช้สมการนี้นะคะก็คือ fk เท่ากับ mu kn นะคะในกรณีที่นิ่งสนิทอันนี้นะคะนิ่งสนิทอันนี้นะคะ เราสามารถใช้แรง f จากสมการสมดุลได้เลยนะคะค่า f อันนี้เป็นค่า friction force ที่เกิดขึ้นจริงในระบบณตอนนั้นในกรณีที่กำลังจะเคลื่อนที่คืออยู่ที่จุด i นะคะเราสามารถที่ใช้ f จากสมการสมดุลแล้วก็หรือ f maximum นะคะก็ได้เช่นกันนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะมีลักษณะเป็นวัสดุวัตถุนะคะมวล100กิโลกรัมเนี่ยวางอยู่บนพื้นเอียงนะคะโดยที่ว่าพื้นเอียงเนี่ยกระทำนะคะกับแนวระดับหรือว่าถ้าเราให้ว่านี่คือ x dash นะคะเป็นมุม20องศานะคะแล้วก็มีแรงกริยา p นะคะกระทำในการผลักวัตถุอันนี้นะคะทีนี้โจทย์นะคะต้องการให้หานะคะปริมาณหรือว่าขนาดของแรงเสียดทานแล้วก็ทิศทางของแรงเสียดทานนะคะที่กระทำนะคะกับพื้นผิวของตัวมวลหรือว่าวัตถุ100กิโลกรัมอันนี้นะคะแล้วก็ให้ข้อย่อยมา2อันก็คือว่าถ้าหากว่าแรง P เท่ากับ500นิวตันอันนี้คือเป็นข้อย่อยที่1นะคะแล้วก็จากนั้นถ้าหากว่าแรง P เป็น100นิวตันเนี่ยนะคะคือค่าแรงฟิกชันค่าแรงเสียดทานกับทิศทางมันจะเป็นยังไงนะคะโดยที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตแล้วก็ความเสียดทานจนมาให้ด้วยนะคะเริ่มต้นก็มาว่า free body diagram ของระบบกันก่อนนะคะซึ่งระบบในที่นี้ก็คือวัตถุมวล100กิโลกรัมเนี่ยแหละค่ะนะคะ100กิโลกรัมนี่นะคะมีแรงกระทำอะไรบ้างนะคะก็มีแรงกริยานะคะคือแรง P กระทำจากนั้นมีแรงเนื่องจากน้ำหนักนะคะคือ W เท่ากับ MG นะคะ100คูณ 9.81 เท่ากับ 981 นิวตันนะคะจากนั้นตรงผิวสัมผัสนะคะก็จะมีแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสก็เป็น normal force ขึ้นมาค่า1แล้วก็มีเรื่องของแรงเสียดทานซึ่งในที่นี้นะคะปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นได้2แบบก็คือไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้ก็เป็น2แบบนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าแรง P เนี่ยนะคะมีค่าเยอะนะคะก็จะทำให้วัตถุ100กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นทิศทางของตัวแรงเสียดทานนะคะก็จะต้องมีทิศทางตรงข้ามนะคะอันนี้นะคะในขณะที่ตัวถ้าหากว่าแรง P มีค่าน้อยนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปที่จะผลักวัตถุอันนี้ให้เคลื่อนที่ขึ้นได้ถ้าน้อยมากก็จะทำให้มวลเนี่ยนะคะมีโอกาสเคลื่อนที่ลงแทนใช่ไหมคะถ้ามวลเคลื่อนที่ลงนะคะแรง F ก็จะมีทิศทางพุ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะใช้เป็น F dash แล้วกันนะคะที่เราไม่รู้หรอกว่าในกรณีนะคะเขาให้กำหนดมาเนี่ย P 2ค่าเนี่ยนะคะข้อ1ข้อ2เนี่ยเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเลือกแรง F นะคะให้มีทิศทางพุ่งลงแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามาคำนวณมาเป็นเครื่องหมายลบนั่นก็หมายถึงว่าแรง F เนี่ยก็จะมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะให้ว่านะคะแรง F มีทิศทางตามนี้นะคะยังมีเรื่องของมุมด้วยนะคะมุมตรงนี้เท่ากับ20องศาเราตั้งแกนนะคะให้ง่ายต่อการคำนวณสำหรับพื้นเอียงเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะตั้งในแนวว่าอันนี้เป็นค่า x นะคะแล้วนี่เป็น y เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ นะคะเราได้ว่า w นะคะแรง w เนี่ยนะคะตั้งฉากกับแกน x dash นะคะแล้วก็ตัวแกน yนะคะตั้งฉากกับแกน x ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ค่ะเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกับแกน x นะคะดังนั้นมุมระหว่าง2อันนี้ก็คือนะเป็น20องศานะคะมุมระหว่าง w กับแกน y นะคะเป็น20องศาตัวแรง p นะคะเราก็จะได้ว่า
แรง P เนี่ยมุมตรงเนี้ยก็คือมุมทแยงนะคะจะเท่ากับ20องศาเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นมาคำนวณ นะคะให้ว่าฝั่งนี้เป็นบวกนะคะซิกมา Fx เท่ากับ0นะเราก็จะได้ว่าเป็น P นะคะ cos 20องศาลบด้วย W นะคะก็คือ981นิวตันเนี่ย sin 20องศาแล้วก็ลบด้วยแรง F นะคะเท่ากับ0ค่ะอันนี้ก็เป็นสมการที่1นะคะต่อมานะคะซิกมา Fy เท่ากับ0ให้ขึ้นว่าอย่างนี้เป็นบวกนะคะซิกมา Fy เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าลบนะคะ W cos θ นะคะ981นิวตันนะคะ cos 20องศาบวกด้วย n แล้วก็ลบด้วยนะคะ p sin 20องศานะคะเท่ากับ0อันนี้เป็นสมการที่2แทน p เข้าไปนะคะว่าเรามี p เท่ากับ500กับ100นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีนะคะ p เท่ากับ500นิวตันนะคะจากสมการที่1นะเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะคะจาก1ใช่ไหมคะเมื่อแทนค่านะคะก็คือเอา500นิวตันนะคะคอส20องศาลบด้วย981ไซน์20องศาลบด้วย F เท่ากับ0ใช่ไหมคะเราก็จะย้ายข้างแล้วเราได้ F ออกมานะคะว่าเป็น1นะคะ 34.3 นิวตันจาก2แทนค่าเนี่ย P เท่ากับ500นิวตันเข้าไปเนาะ981ใช่ไหมคะคอส20องศาบวกด้วย n ลบด้วย500นิวตันไซน์20องศาเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ normal force ออกมานะคะเป็น1093นิวตันนะคะนี้เราพูดถึงว่ากรณีที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะมีกรณีที่ว่าวัสดุยังอยู่นิ่งเลยนะคะกับวัสดุที่อยู่ impending motion คือกำลังจะเคลื่อนที่กับวัสดุเนี่ยได้เคลื่อนที่ไปแล้วเพราะนั้นมีอยู่3กรณีใช่ไหมคะเราจะพิจารณาว่าอยู่กรณีไหนดังนั้นน่ะเราต้องไปมีคำนวณ F maximum อีกตัวหนึ่งเนาะ F maximum นะคะเท่ากับ nu sn นะคะก็คือ 0.2 นะคะคูณกับ 1093 นิวตันนะคะออกมาได้ว่าเป็น219นิวตันตัวแรง F นะคะที่เราได้จากสมการสมดุล นะคะในข้อที่1เนาะ F เนี่ยนะคะยังน้อยกว่า F maximum ถูกไหมคะคือ134.3 นิวตันน้อยกว่า219นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าวัตถุเนี่ยนะคะยังอยู่นิ่งนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นนะคะเพราะนั้นคำตอบก็คือ friction force เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้เลยนะคะนี่คือคำตอบนะต่อมานะคะก็มาในกรณีที่2นะคะเป็นกรณี P นะคะเท่ากับ100นิวตันแทนค่าเข้าไปนะคะในสมการที่1ก็จาก1นะคะ100นิวตันนะคะคอส20องศาลบด้วย981ไซน์20องศาลบด้วย F นะคะเท่ากับ0ดังนั้นสิ่งที่จะได้นะคะก็คือว่า F นะคะจะมีค่าเท่ากับ ออกมาเป็นติดลบนะคะลบ242 2นิวตันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าทิศทางนะคะของ friction force นี่ต้องเป็นกลับทิศนั่นก็คือว่ามีทิศทางเป็นเหมือนกับ F dash นะคะทีนี้นั่นก็คือว่า F เนี่ยจะกลายเป็นF เท่ากับ242นิวตันแต่ว่าทิศทางนะคะจะเป็นเคลื่อนที่ขึ้นแบบนี้นะคะจากสมการที่2นะคะ981 cos 20องศาบวกด้วย normal force ลบด้วย p 100นะคะ sin 20องศาเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้นะคะว่าก็คือ normal force จะเท่ากับ
956นิวตันนะคะเราก็จะมาคำนวณ นะคะว่า F maximum อ่ะกรณีนี้เป็นเท่าไหร่นะ F maximum ก็จะเท่ากับ mu Sn ใช่ไหมคะก็คือ 0.2 คูณกับ956นะคะนิวตันนะคะออกมาปรากฏว่าตัว F maximum นะคะเท่ากับ 191.2 นิวตันนะคะนี่ก็มาดูนะคะพบว่า F ที่ได้จากสมการที่1 นะคะเมื่อเทียบกับ F maximum นะคะแปลว่าได้มากกว่า F maximum นั่นก็หมายถึงเป็นกรณีที่วัตถุเนี้ยได้เคลื่อนที่ไปแล้วในลักษณะที่เคลื่อนที่ลงนะคะเพราะว่า friction force เนี่ยทิศทางตรงกันข้ามนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ friction force เนี่ยจากสมการสมดุลนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องคำนวณแบบ kinetic หรือแบบแรงเสียดทานจนนะคะ Fk นะคะเท่ากับมิว kn ก็คือ 0.17 คูณกับ n คือ956นิวตันนะคะออกมาก็จะได้เป็น 162.5 นิวตันโจทย์ในข้อนี้นะคะบอกว่ามีล้อมวล50กิโลกรัมนะตามรูปนะคะมีดุมล้อวางอยู่บนรางเอียงซึ่งพิงอยู่กับตัวรับที่ A ตามรูปนะคะ A อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเอาตัวรับ A ออกนั่นก็หมายถึงว่าตัวที่กั้นล้อเนี่ยมันก็เลิกกันการเคลื่อนที่นะคะเพราะนั่นทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ดุมล้อก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะนั่นโจทย์นะคะถามว่าข้อกอไก่นะคะให้หาแรงเสียดทานที่กระทำกับล้อถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.5 นั่นก็คือมิวเอสนะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนเท่ากับ 0.45 นะคะนี่คือกรณีที่1เขียนให้ชัดๆก็คือมิวเอสเท่ากับ 0.5 นะคะแล้วก็มิวเคเท่ากับ 0.45 นะคะในข้อขอไข่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.3 นะแล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.25 นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ mu s เท่ากับ 0.3 แล้วก็ mu k เท่ากับ 0.25 ล่ะจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นถ้าเราพูดถึงมันก็จะเป็นระบบที่ว่าตรงดุมล้อค่ะที่กระทำกับตัวรางในแนวเอียงเนี่ยนะคะคือลักษณะของความเสียดทานที่ดุมล้อนะคะมาเขียน free body diagram ก่อนล้ออันนี้แล้วก็มี W เท่ากับ50คูณ 9.81 นะคะแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะคะตรงจุดที่ดุมล้อกระทำอยู่มี normal forceแล้วก็จะมีแรงเสียดทานนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเรามองเมื่อเอา A ออกโอกาสที่จะเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเคลื่อนที่ไหลลงนะคะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานก็จะมีทิศตรงข้ามก็คือพุ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวล้อนะคะเมื่อกี้ข้างในเป็นดุมล้อนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะทีนี้ตัวสายเคเบิลเนี่ยก็จะมีอยู่นะคะตรึงออกมานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นแรงตึงทีอันนี้มีแรงสี่แรงนะคะไม่ทราบค่าอยู่3แรงนะคะซึ่งเราก็มีสมการสมดุล3สมการใช่ไหมคะเราก็จะสามารถหาค่าได้นะคะลักษณะก็เป็นแบบรางเอียงเพราะนั้นเราจะตั้งแกนนะคะที่อยู่ในแนวของ f กับ n นะคะนะคะตั้งว่า x บวก y บวกเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแกน x ดัดนะคะตรงนี้เป็นมุม30องศานะคือมุมนี้นะคะตามรูป w นะคะตั้งฉากกับx dat y ตั้งฉากกับ f ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับแกน x นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมุมระหว่างกลางเนี่ยอันนี้ก็จะเท่ากับ30องศาเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการที่จะหาให้ได้แรงอะไรออกมาสักแรงหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับแรงอื่นที่ไม่ทราบค่านะคะจุดที่ f กับ n อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะให้ว่าเป็นจุด c นะถ้าเราเทโมเมนต์รอบจุด cเราก็ไม่ต้องเอา f กับ n มาคำนวณเราก็จะได้ t ออกมานะคะเพราะเราจะหา t ก่อน take moment นะคะก็คือ sigma mc เท่ากับ0 moment ของแรง t เนี่ยเดี๋ยวดูระยะทางนะก็เป็นตรงมาจุดกลางใช่ไหมคะแล้วก็จุดตรงนี้นี่คือระยะทางนะคะ
เส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะแค่นี้นะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะตรงนี้นะคะเรารู้ว่ามีระยะก็คือเป็นระยะรัศมีเท่ากับ500มิลลิเมตรเดี๋ยวมาเขียนในรูปนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าระยะตั้งฉากนะคะตรงนี้เป็นจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นระยะตั้งฉากเนี่ยอยู่ประมาณเส้นสีดำเนี่ยนะคะซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้ก็คือ500มิลลิเมตรนะคะนั้นส่วนตรงนี้ล่ะจะเป็นเท่าไหร่นะคะระยะตรงนี้ก็คือ250มิลลิเมตรใช่ไหมคะต้องหามุมนะคะถ้าเรามาขยายนะคะให้ชัดๆตรงนี้เป็นจุด C นะคะเส้นนี้นะคะตั้งฉากกับแกน x แดดเส้นนี้นะคะตั้งฉากกับแกน x นะคะดังนั้นเนี่ยมุมก็เท่ากันละค่ะคือข้างในเนี่ยก็คือ30องศางั้นตรงนี้นะพอมาใส่ในรูปนี้นะคะก็คือระยะทาง500นะบวกด้วย250คอส30องศา r cross f นะคะก็จะเห็นว่ามีทิศทางนะคะอยู่ในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะดีให้ทวนเข็มเป็นบวกนะก็เป็นลบ t คูณกับ500บวกด้วย250คอส30องศาแรง W นะคะก็จะเป็นระยะตรงนี้ใช่ไหมหรือตามรูปนี้ก็คือระยะตรงนี้ดังนั้นมันก็คือเปิดขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือระยะ250เปิดขึ้นไป3ทราย30องศาค่ะระยะตรงนี้คือ250ทราย30องศานะคะก็เป็นลักษณะที่ทวนเข็มนะคะก็จะเป็นบวกด้วย50คูณ 9.81 ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ250ทราย30องศาเท่ากับ0ย้ายข้างนะคะจะได้ว่า T ออกมานะเท่ากับ 85.6 นิวตันจากนั้นเราก็จะมาหา friction force ฝั่งนี้มาเป็นบวกนะคะซิกมา Fx เท่ากับ0จะได้ว่าลบ F บวกด้วย50คูณด้วย 9.81 ทราย30องศาแรง T นะคะT นะคะตั้งขนานกับแกน x แดดนะคะในขณะที่แกนนี้นะคะก็ขนานกับแกน x นะคะธรรมดาหรือว่าแกนของแรงมุม f นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุม30องศาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก็มาใส่สมการต่อนะคะก็จะเป็นลบ t คือ 85.6 นิวตันเนี่ยคอส30องศาเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยย้ายข้างแล้วเราจะได้ว่า friction force เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ171นิวตันนะคะยังไม่แน่ใจว่าแรงเสียดทานนี้จึงตอบได้หรือไม่เราต้องไปพิจารณาก่อนใช่ไหมคะเราต้องไปเทียบกับ f maximum ก่อนนะคะนะคำนวณได้จาก mu s n ดังนั้นต้องหา normal force ออกมาซึ่ง normal force ก็อยู่ในแนวของแกน y นะคะก็มาดูนะคะให้ว่าพุ่งขึ้นเป็นบวกนะคะนี่นะคะซิกมา Fy เท่ากับ0ลบนะคะลบก็คือ50คูณ 9.81 นิวตันเนี่ยคอส30องศาแล้วก็บวกด้วย Normal Force แล้วก็จากนั้นลบด้วยนะคะแรง T ก็คือ 85.6 นิวตันนะคะคูณกับไซน์30องศาเท่ากับ0งั้นย้ายข้างนะคะ normal force จะออกมามีค่าเท่ากับ468นิวตันมาใส่ในสมการนี้นะคะว่า F max นะคะเท่ากับ mu sn เนี่ยนะคะกรณีของข้อกอนะคะก็คือ mu s เท่ากับ 0.5 นะคะ 0.5 คูณกับ468นิวตันนะคะออกมาจะได้เท่ากับ234นิวตันทีนี้เราได้เมื่อกี้ค่ะว่า F เท่ากับ171นะเพราะฉะนั้นยังน้อยกว่า F maximum ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น F น้อยกว่า F maximum เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงที่ยังอยู่นิ่งสนิทนะคะดังนั้นเนี่ย
แรงสื่อทานก็จะตอบว่าเท่ากับ171นิวตันนะคะคือมาจากการคำนวณโดยใช้หลักการสมดุลนะคะต่อมาตัวข้อขอนะคะเราก็มาดูค่ะว่า F maximum เนี่ยคำนวณในกรณีนี้เป็นเท่าไหร่ 0.3 คูณด้วย468นิวตันนะคะก็จะได้ว่าเท่ากับ 140.4 นิวตันนะคะแรง F ในที่นี้ที่กับ171อะค่ะปรากฏว่ามากกว่าใช่ไหมคะ F maximum นะนั่นก็แสดงว่าอันนี้นะคะเคลื่อนที่ไปแล้วเนาะค่าแรงเสียดทานนี่จะต่อโดยใช้เป็นแรงเสียดทานจนนะคะก็คือมิวเคคูณกับ n นะคะก็จะได้ว่ามิวเคในข้อนี้เขาขอเนี่ยเท่ากับ 0.25 นะคะ 0.25 นะคูณกับ normal force ก็คือ468นิวตันนะคะออกมามีค่าเท่ากับ117เพราะนั้น อันนี้นะคะก็จะตอบว่ากรณีที่2เนี่ยล้อมีการเคลื่อนที่ไปแล้วในทิศทางลงและมีค่าแรงเสียดทานเท่ากับ117นิวตัน